สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงภายในบ้านครับก็มาดูวิธีการพูดสับง่ายๆนะครับ 1. I'm tightening the screws I'm tightening the screws แปลว่าผมกำลังขันสกรู I'm tightening the screws นะครับ tight แปลว่าขันแน่นหรือคับแน่นนะครับก็ความหมายก็ตรงตัวนะครับก็คือการขันสกรูให้มันแน่นนั่นเองนะครับสมมุติว่าเพื่อนเราถามว่า what are you doing เราก็บอกว่า I'm tightening the screws ก็เป็นประโยคง่ายๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็เลยเอาศัพท์แบบนี้นะครับที่เราใช้ในบ้าน 2. The water pipes at my house are leaking. The water pipes at my house are leaking. แปลว่าท่อน้ำที่บ้านผมเนี่ยมันรั่วนะครับ The water pipe นะครับก็แปลว่าท่อน้ำ at my house are leaking นะครับแปลว่ามันรั่วคำว่า leak L-E-A-K leak แปลว่ารั่วไหลออกมาจากท่อนั่นเองนะครับซึ่งบางทีภาษาไทยเราก็บอกว่าท่อแตกอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ the water pipes นะครับ pipes มี s เพราะว่าท่อมันมีหลายท่อ at my house are leaking แต่ถ้าเกิดท่อเดียวก็ไม่ต้องใส่ s นะครับเป็น the water pipe at my house are leaking ก็คือท่อน้ำเนี่ยมันรั่วมันกำลังรั่วอยู่นะครับข้อ3 can you fix it can you fix it นะครับพูดเร็วๆก็พูดว่า can you fix it นะครับ can you fix it คุณซ่อมให้ได้ไหม fix ตัวนี้แปลว่าซ่อมนะครับ fix fix แปลว่าซ่อมก็เป็นคำทั่วๆไปอย่างเช่นซ่อมรถเราก็ใช้คำนี้ได้นะครับ fix my car I'm fixing my car แต่ถ้าเราจะถามว่าคุณซ่อมได้ไหมเราก็ต้องถามว่า can you fix it ซึ่งอันนี้เราก็อาจจะเหมือนคุยกับเพื่อนอยู่ข้อ4นะครับ the tiles in the house are crackedThe tiles in the house are cracked แปลว่าพื้นกระเบื้องนะครับ tile แปลว่ากระเบื้อง in the house ก็คือกระเบื้องในบ้านเนี่ย are cracked มันกระเทาะแตกออกมานะครับคำว่า tile T-I-L-E tile แปลว่ากระเบื้องนะครับกระเบื้องในที่นี้ก็คือเป็นความหมายทั่วๆไปแต่ว่าถ้าแยกไปมันก็มีหลายอย่างเนาะอันนี้เราก็บอกเพื่อนของเราหรือบอกช่างก็ได้ว่า the tiles in the house หรือ in my house are cracked กระเบื้องที่บ้านของผมหรือในบ้านของผมเนี่ยมันกระเทาะหรือมันล่อนออกมาความหมายเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคหรือเป็นคำศัพท์ที่เราสามารถใช้ได้เอาไปใช้จริงได้นะครับข้อ5ครับ it came out a lotIt ในที่นี้ก็คือกระเบื้อง came out ก็คือมันหลุดออกมานะครับมาก a lot มาก came out นะครับปกติถ้าเป็นคำทั่วๆไปก็คำนะ come out แต่อันนี้มันออกมาแล้วหลุดออกมาแล้วเราก็ต้องใช้คำว่า came out ก็เป็นการอธิบายสั้นๆ นะครับนึกภาพออกว่าเวลากระเบื้องมันหลุดออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ it came out a lot ออกมาหลายแผ่นเลย a lot แสดงว่าช่างรุ่นเก่าที่ทำเอาไว้เนี่ยนะครับเทปูนไว้ไม่แน่นมันก็เลยทำให้เกิดการล่อนหลุดกระเทาะออกมานะครับข้อ6ครับ can you recommend a tiler can you recommend a tiler
คุณช่วยแนะนำช่างปูกระเบื้องนะครับ a tiler นะถ้า tile แปลว่ากระเบื้อง tiler ก็คือช่างปูกระเบื้องนะครับ recommend แปลว่าแนะนำนะครับ recommend คือถ้าที่บ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกระเบื้องหลุดร่อนเนี่ยเรายังไม่รู้จักช่างเราก็อาจจะถามเพื่อนหรือถามใครก็แล้วแต่ว่าคุณมีใครรู้จักไหมช่วยแนะนำให้หน่อยช่างปูกระเบื้องก็จะได้คุยกัน Can you recommend a tiler ซึ่งบ้านเราตอนนี้นะครับช่างปูกระเบื้องเนี่ยก็เขาจะปูเป็นตารางเมตรเนาะก็ต้องคุยกันกับช่างก่อนว่าตารางเมตรละกี่บาทรายละเอียดก็ต้องคุยกันให้ดีๆ Can you recommend a tiler บ้านเรานี่ยังถือว่าค่าแรงยังไม่แพงมากนะครับข้อ7ครับ The water system in the bathroom at home has a strong smellThe water system in the bathroom at home has a strong smell. แปลว่าระบบน้ำในห้องน้ำเนี่ยนะครับที่บ้านเนี่ยมีกลิ่นแรงมากอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับคือตอนที่ช่างทำเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้มาดูมาแลเนี่ยเขาก็จะทำผิดนะผิดระบบคือทำเอาง่ายเพราะนั้นระบบพวกนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องชักโครกอาบน้ำท่อน้ำทิ้งน้ำอาบอะไรหลายๆอย่างเขาจึงเรียกว่า the water system เป็นระบบนะครับต้องทำต้องคนที่ช่างเก่งนะครับ the water system in the bathroom at home has a strong smell ก็คือกลิ่นมันแรงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการขับถ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องหาช่างที่มีความถนัดมีความเก่งมีความเข้าใจมาทำนะครับมันถึงจะทำให้กลิ่นพวกนี้เนี่ยลดลงไปหรือหายไปเลยนะครับ The water system in the bathroom at home has a strong smell ถ้าช่างเก่งๆทำดีแล้วนะครับมันก็จะgood smell ก็จะทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นที่สะอาดกลิ่นคือถ้าเราเอาพวกน้ำยาดับกลิ่นมามันก็จะหอมข้อ8นะครับ Do you know anyone who is good at this Do you know anyone who is good at this หมายความว่าคุณรู้จักช่างที่ถนัดด้านนี้ไหมนะครับDo you know anyone? คุณรู้จักใครไหมนะครับ Who is good at? Good at แปลว่าเก่งนะครับหรือถนัดด้านนี้ Good at this เมื่อตะกี้ประโยคของข้อ7เนี่ยนะครับเราคุยถึงเรื่องช่างที่จะจัดการเรื่องกลิ่นในห้องน้ำนะครับโดยการปรับปรุงระบบน้ำใหม่อันนี้ก็เหมือนกันก็คือเราต้องการช่างที่เก่งนะครับDo you know anyone who is good at this? Good at this หมายความว่าช่างที่เก่งในเรื่องของการจัดปรับระบบน้ำเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ดีนะครับมาแก้ไขมันก็จะทำให้กลิ่นพวกนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเวลาช่างมาแล้วเนี่ยเราต้องคุยให้ดีคือต้องเข้าใจตรงกันข้อ9นะครับ The light switch is broken. Please replace it. The light switch is broken. Please replace it. แปลว่าสวิตช์เปิดปิดไฟเนี่ยเสียช่วยเปลี่ยนหน่อยอันนี้คืออาจจะเป็นสามีภรรยากันคุยกันเนาะคำว่า the light switch ภาษาไทยเนี่ยมันก็คือแปลว่าอะไรครับอุปกรณ์เปิดปิดแต่เราจะใช้ทับศัพท์มันง่ายกว่าเร็วกว่านะครับ The light switch is broken คือมันเสียก็ใช้ไม่ได้ Please replace it Replace แปลว่าเปลี่ยนอันใหม่แต่ถ้าซ่อมก็คือ repair นะครับซ่อมก็จะคนละแบบกันคนละคำกัน
ส่วนมากพวกสวิตช์ไฟเนี่ยถ้ามันพังแล้วก็ไม่ต้องซ่อมหรอกครับเพราะมันก็ไม่ค่อยแพงซื้อใหม่มาเลยบางทีตัวเก่าใช้มานานหลายปีแล้วนะครับเป็น5ปี10ปีมันก็ทำให้คุณภาพของพลาสติกอะไรพวกนี้มันก็เสื่อมไปตามอายุเพราะนั้นถ้าเสียแล้วก็ควรเปลี่ยนใหม่ไปเลย The light switch is broken. Please replace it. ก็10นะครับ I want to put the photo here. I want to put the photo here. แปลว่าผมต้องการจะติดรูปภาพที่นี่นะอาจจะชี้ไปว่าตรงนี้แหละ I want to put the photo here ฉันต้องการที่จะติดรูปภาพตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ใช้ here เราใช้ on the wall นะครับ on the wall ก็คือบนผนังบนผนังก็คือกำแพงหรือฝาบ้านด้านไหนด้านหนึ่งที่เราต้องการนะครับ on the wall อันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยบางทีเราก็อยากจะติดรูปภาพที่มันสวยๆหรือรูปภาพที่มันสำคัญสำคัญนะเอาไว้ในฝาบนฝาผนังบ้านไว้โชว์นะครับเพื่อนฝูงแขกไปใครมาก็จะได้เห็นอะไรทำนองนี้ I want to put the photo here หรือ I want to put the photo on the wallก็แล้วแต่จะพูดนะครับเรื่องรูปภาพแต่ละคนก็มีสไตล์แตกต่างกันไปนะครับบางคนก็ชอบเป็นรูปสัตว์น่ารักน่ารักอะไรทำนองนี้บางคนก็ชอบธรรมชาติต่อมาข้อ11ครับ The water pump at home isn't working The water pump at home isn't working แปลว่าปั๊มน้ำเนี่ยที่บ้านไม่ทำงานนะครับ The water pump pump ก็คือปั๊มน้ำนั่นเอง water pump คือปัญหาเรื่องปั๊มน้ำนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ถ้าปั๊มไม่ทำงานหรือปั๊มเสียนะครับเราก็พูดได้สองแบบคือ isn't working กับ is broken is broken ก็คือเสียเลยพังเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครซ่อมได้ก็ดีไปนะครับถ้าซ่อมไม่ได้เรียกช่างมาก็โอ้มันก็เรื่องใหญ่นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีปั๊มน้ำแบบของจีนแดงนะครับราคาก็ไม่แพงซื้อมาก็เรียนรู้จาก YouTube ก็ติดตั้งเองได้นะครับ The water pump at home isn't working หรือจะพูดว่า The water pump at home is broken ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับพูดถึงการใช้น้ำนะครับในบ้านเมืองเราเนี่ยค่าน้ำเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะครับแต่บางประเทศเนี่ยเขาต้องซื้อน้ำมาใช้จากประเทศอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโชคดีของคนไทยไปข้อ12นะครับ I'll call and talk to the water pump repairmanI'll call and talk to the water pump repairman แปลว่าผมจะโทรหาแล้วคุยกับช่างที่ซ่อมปั๊มน้ำนี่นะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่เราอาจจะคุยกับทางบ้านว่าโอเคตอนนี้ปั๊มเสียแล้วเดี๋ยวผมจะโทรไปคุยกับช่างนะที่เขาซ่อมปั๊มน้ำเนี่ยผมมีเบอร์อยู่นะครับ pump repairman ก็คือช่างซ่อมปั๊มน้ำนั่นเองนะครับ I'll call and talk to the water pump repairman เรื่องปั๊มน้ำเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นบ้านแบบอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กๆเวลามันเสียเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นระบบปั๊มน้ำที่สูบขึ้นบนตึกหลายๆชั้นอันนี้ก็ต้องเรียกช่างนะครับมาดูให้บางทีมันก็ไม่อาจไม่ได้เสียที่ปั๊มแต่ไปเสียที่ระบบลูกลอยอะไรพวกนี้ก็มีนะครับเราก็ต้อง
ต้องดูให้ดีๆข้อ13นะครับ The air condition hasn't been cleaned for several months อันนี้ตัวเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่ามันประโยคยาว The air condition hasn't been cleaned for several months แปลว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดมาหลายเดือนแล้วนะครับ several แปลว่าหลาย month แปลว่าเดือนนะครับ the air condition นะก็คือเครื่องปรับอากาศ hasn't been cleaned ยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือไม่ได้ทำความสะอาดนั่นเอง for several ก็คือหลายเดือน for several months อันนี้ก็เป็นการเอาประโยคตัวอย่างเนี่ยมาตั้งไว้นะครับว่าแอร์บ้านเราเนี่ยไม่ได้ล้างมาหลายเดือนแล้วนะประมาณนี้เราต้องล้างแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอากาศร้อนมากเพราะนั้นปีถัดไปเนี่ยใครจะล้างแอร์ต้องล้างก่อนเดือนเมษายนนะครับ ก็คือเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับ the air conditionhasn't been cleaned for several months ตอนนี้ทุกบ้านแทบจะมีแอร์กันแล้วนะครับข้อ14นะครับ normally you should clean it 2 times a year normally you should clean it 2 times a year normally ก็คือโดยปกตินะครับตามปกติโดยปกติYou should clean คุณควรล้าง it ก็คือ air condition เนี่ยนะครับ it 2 times a year ปีละ2ครั้งนะถึงจะดีก็คือ6เดือนล้างครั้งหนึ่งนะครับถ้าล้างปีละครั้งเนี่ยมันนานเกินไปนะครับคำว่า normally นะครับ normally ออกเสียงว่า normally นะครับแปลว่าตามปกติหรือตามปกติโดยปกติประมาณนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีฝุ่นเยอะนะครับอันนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะนั้นบ้านใครที่ติดแอร์เนี่ยก็ควรจะล้างอย่างน้อยๆปีละ2ครั้งนะครับ normally you should clean it 2 times a year ยิ่งถ้าบ้านไหนมีเด็กนะครับก็อาจจะต้องล้างเป็น3ครั้งต่อปีนะครับเพราะว่าฝุ่น PM เอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยเป็นภูมิแพ้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับข้อ15ครับ That light bulb is broken That light bulb is broken แปลว่าหลอดไฟขาดนะครับ That ก็คือนั่น light bulb ก็คือหลอดไฟนั่นน่ะ is broken มันขาดแล้วมันดับใช้ไม่ได้มันเสียอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ bulb bulb แปลว่าหลอดไฟทีนี้หลอดไฟเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเนาะที่เราเห็นอยู่ในตลาดนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีการสำรองเอาไว้นะครับในบ้านเรามีหลอดแบบไหนอ่ะแบบยาวนะครับแบบตะเกียบหรือว่าแบบที่เป็นสีส้มๆอะไรนั่นนะฮะข้อ16ครับ We have spare bulbs We have spare bulbs คือเรามีหลอดไฟสำรองอยู่นะครับหลอดไฟสำรองอย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันใช้อะไรบ้างคำว่า spare S P A R E แปลว่าสำรองนะครับ spare ซึ่งอันนี้คนไทยก็ใช้กันอยู่แล้วเป็นการทับศัพท์นะครับที่อื่นไม่ทราบนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยต้องมีสำรองเพราะว่าบางทีหลอดขาดปุ๊บเราก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้เลยนะครับบางทีกลางค่ำกลางคืนมันขาดเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อมาถ้าเราซื้อสำรองเก็บไว้เนี่ยสามารถเอามาเปลี่ยนได้เลยใช้ได้เลยนะครับ
We have spare bulbs. ข้อ 17 ครับ There are 4 different types of light bulbs. There are 4 different types of light bulbs. ก็หมายความว่ามีหลอดไฟเนี่ยนะหลอดไฟฟ้าเนี่ยอยู่4ชนิดที่เราเห็นกันอยู่ในท้องตลาดนะครับก็มาดูว่ามีหลอดไฟที่4ชนิดนี้มีอะไรบ้างอันที่1คือ incandescent นะครับ incandescent ก็หมายถึงหลอดไฟที่เป็นมีเขาเรียกอะไรเป็นหลอดสีส้มๆนะครับแล้วก็แบบฮาโลเจนนะครับฮาโลเจนนะครับเป็นแบบขาวนวลคล้ายเหมือนหลอดโบราณนั่นแหละที่เป็นสีส้มๆนะครับแล้วก็อินฟลูออเรสเซนต์ก็คือเป็นหลอดตะเกียบนะครับแล้วก็มา LED นี่ก็ย่อมาจาก light emitting diode นะครับก็คือไดโอดชนิดเปล่งแสงขาวนวลออกมาเป็นขาวนวล นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้ชำนาญอะไรนะครับแต่ว่าเอามาบอกให้เพื่อนๆ เพื่อที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับในคลิปนี้สั้นๆเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในบ้านก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนและให้กำลังใจกันนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ